เราพาคุณผู้ชมไปที่ภาคใต้กันต่อค่ะพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลตำรวจทหารและพลเรือนนะคะที่มันร่วมกันเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับบรรดานักท่องเที่ยวมีการจัดชุดลาดตระเวนในเขตแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่อย่างเช่นหาดอ่าวนางเกาะพีพีเกาะลันตาเน้นเรื่องของการดูแลให้เป็นไปตาม New Normal ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมเยือนจำนวนมากค่ะทั้งไปชื่นชมความงดงามของธรรมชาติและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้เดินสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวไปพบปะบรรดานักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้วยนะคะเน้นย้ำให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะควบคู่กับแอปพลิเคชันไทยชนะด้วยค่ะเพื่อที่ว่าหากมีการเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้ที่มาที่ไปต้นสายปลายเหตุแล้วก็จะได้ตามตัวกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงทีใช่ค่ะ